ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมและ FC ที่รักทุกท่านนะครับในช่วงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีไม่ได้เสด็จไปที่แห่งใดนะครับเราก็ขอนำภาพที่ประทับใจภาพที่เห็นแล้วก็ยิ้มนะครับภาพเก่าๆแต่ก็นำความปรับปรื้มมาให้ครับเราชาวประสงค์นิกรนะครับเมื่อวันจันทร์ที่5เมษายน2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงประกอบพิธีบวงสรวงพื้นที่โคกหนองนาณบริเวณตำหนักเรือนต้นพระที่นั่งวิมานเมฆพระราชวังดุสิตโดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลยราชกุมารโดยเสด็จและทรงร่วมขุดดินริเริ่มโคกหนองนาในโอกาสนี้เจ้าคุณพระศรีนาถพิราชกราชินีโดยเสด็จด้วยจึงขออัญเชิญพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องอารยะเกษตรโดยย่อเมื่อวันที่29มกราคม2564ความว่าโคกหนองนานอกจากเป็นสัญลักษณ์ความอุดมสมบูรณ์ทางด้านการเกษตรกรรมแล้วก็ยังเป็นศิลปะเป็นแบบฝึกหัดที่ดีในการที่จะรวมเกษตรกรที่หลากหลายให้มาอยู่ในพื้นที่เดียวกันในเวลาเดียวกันรักษาความหลากหลายแต่ความหลากหลายนั้นก็เกื้อกูลซึ่งกันและกันขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมครับ